กรมทางหลวงชนบทมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่17กรกฎาคม2563นายมานพสุสิงห์รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายพีรพลปั้นสังผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่16นายชยทัศน์วัฒนกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตพร้อมคณะเป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบทส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมจำนวน20คันและโรงพยาบาลท่าอุเทนจำนวน10คันรวมทั้งสิ้นจำนวน30คันโดยบุคลากรกรมทางหลวงชนบททั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบนำมาจัดหารถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนรถเข็นวีลแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ณโรงพยาบาลนครพนมจังหวัดนครพนมกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทช.เชื่อมใจเพื่อมอบรถเข็นวีลแชร์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งบุคลากรกรมทางหลวงชนบทจากทั่วประเทศได้มีมุทิตาจิตร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรถเข็นประกอบกับต้องการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญทางวินัยการจราจรและความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนับเป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยคาดหวังว่าหากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามวินัยการจราจรจะช่วยลดความสูญเสียและอุบัติเหตุบนท้องถนนได้กิจกรรมในวันนี้อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมีค่อนข้างสูงมากถ้าดูจากสถิตินะครับแต่ละปีเนี่ยพบว่าผู้ป่วยผู้พิการจากอุบัติเหตุทางการเคลื่อนไหวและร่างกายเนี่ยสูงมากเป็นอันดับหนึ่งเลยของผู้พิการและส่วนหนึ่งหลักๆเลยก็มาจากการใช้รถใช้ถนนนี่แหละครับคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับนอกจากทางพวกเราจะได้รับรู้รับทราบแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนหนึ่งส่วนร่วมในการนำความตระหนักตรงนี้เนี่ยนะครับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะฮะให้ร่วมกันรับทราบแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการให้ความสำคัญกับกฎระเบียบวินัยจราจรนะครับ